บันน้ำในเขื่อนวชิรลงกรณ์นี่มีปริมาณน้ำ4,500ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 51% ครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยครับเพราะปัจจุบันถ้าถึงบริเวณประมาณเดือนกรกฎาคมปลายๆเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับหรือประมาณสัก 70% แล้วครับผมปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและการบริหารจัดการของเขื่อนในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันเรามีการระบายน้ำไปวันละประมาณ11ล้านลูกบาศก์เมตรครับแล้วก็น้ำที่ไหลเข้าเขื่อนตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วก็ปริมาณวันละประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรครับผมปีนี้คงไม่ส่งผลกระทบถึงปีนี้นะครับแต่ปีหน้านี้ส่งผลกระทบแน่นอนครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนวชิรลงกรณ์นี่โดยเฉลี่ยแล้วปีนึงประมาณ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันนี้ที่เข้ามานี่ได้ประมาณถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยมากซึ่งปัจจุบันซึ่งโดยปกติแล้วฝนที่เข้าเขื่อนวชิรลงกรณ์นี่จะเข้าประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนประมาณ4เดือนนะครับคือจริงๆแล้วนี่ภารกิจหลักของเขื่อนวชิรลงกรณ์นี่ก็คือเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็เพื่อการเกษตรชลประทานหรือรักษาระบบนิเวศในส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการอุตสาหกรรมไปด้วยแต่ทีนี้เมื่อเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยน้ำปริมาณน้ำน้อยกว่าแรงกว่าทุกปีเนี่ยก็ต้องเตือนกันน้ำเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคหรือรักษาระบบนิเวศคงไม่มีปัญหาแต่จะคงการเกษตรกรรมการชลประทานเนี่ยน่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องเตือนเกษตรกรว่าการจะปลูกพืชอะไรเนี่ยต้องฟังแบบฟังข่าวฟังอะไรแล้วก็มีการของชลประทานเขาก็ออกข่าวตลอดนะครับว่าการระบายน้ำเป็นยังไงต้องคอยฟังข่าวแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังไว้แล้วก็การใช้น้ำต้องใช้น้ำแบบค่อนข้างประหยัดนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผม